ะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเป็นประโยชน์กับบุคลากรการแพทย์แล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านเฉยๆเบื่อๆไม่มีอะไรทำนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเรื่องนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอากงอาม่าก็คือคุณพ่อคุณแม่ของป๊อกเนี่ยทำงานหนักมาทั้งชีวิตแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอเกิดโควิด19ปุ๊บลูกชายลูกสะใภ้ทุกคนก็สั่งว่าห้ามออกจากบ้านด้วยความที่เราก็เป็นห่วงโควิด19เนี่ยมันจะเอฟเฟคเยอะๆกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแกก็แบบทำไงดีทั้งชีวิตคือทำงานมาตลอดอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์ดีขึ้นมาค่ะเราจะทำเฟสชิลไปให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลของเราก็เป็นโรงพยาบาลมหาราชเนาะเพราะว่าใกล้เราที่สุดเนื่องจากว่าเฟสชิลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไทยเราต้องทิ้งทำมาเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสอนวิธีการทำเฟสชิลแบบง่ายๆให้ดูกันค่ะเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือวิทยากรกิติมศักดิ์ของเรานะคะคนนี้คือคุณแม่นะคะส่วนคนนี้คือเหล่านี้หน่อยนะคะนี่หน่อยก็คือเป็นน้องสาวของแม่นะคะเริ่มต้นทำไงคะนี่หน่อยอุปกรณ์ก่อนเนาะกองน้ำฉาบปูนเทปสองหน้าแบบบางเป็นยางยืดประมาณ3-4 นิ้วเป็นใสต้องเน้นว่าสำหรับทำตกมันจะหนาพอนะคะขนาด A4ก็สแตปเปิลที่มีอยู่ที่บ้านเบอร์35ก็ได้หรือเบอร์10ก็ได้นะคะคัตเตอร์ทุบคมแล้วก็กรรไกรไม้บรรทัดนะคะดิเมจิกเป็นต้นเลยค่ะระหว่างที่นี่ได้กับแม่ทำนะคะจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือเราไม่ได้พึ่งมาทำนะคะจริงๆแล้วเราทำแล้วส่งไปให้มหาลัยเนี่ยหลายเซตแล้วรวมแล้วก็ประมาณ100 กว่าชิ้น100 กว่าชิ้นแล้วที่เราทำส่งไปนะต่อไปเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเริ่มทำนะคะอันดับแรกคือเราต้องมีแบบก่อนก็ใช้กระดาษ A4 ทับครึ่งนะคะแล้วก็วัดออกมาข้างๆนะคะข้างละ 4.5 นิ้วรวมเป็น9นิ้วความหนาเนี่ยประมาณ 3.4-1 นิ้วเอาไว้เพื่อที่จะเป็นแบบสำหรับวางแผ่นสายแล้วก็วางฟองน้ำที่เราตัดเก้านิ้วทีนี้วิธีการตัดฟองน้ำนะคะ9นิ้วเลยนะคะแล้วก็จุดไว้9นิ้วแล้วก็จุดไว้แล้วก็ขีดนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์คมๆนะคะถ้าคัตเตอร์ไม่คมเนี่ยผิวมันจะไม่เรียบนะคะอันนี้เรียบเลยมันก็ตัดง่ายเรียบเลยคือถ้าใช้ทั้งหมดเลยมันยาวเกินไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัดให้ดูนะคะแต่1ตัดได้5ชิ้นคัตเตอร์นี่คือต้องคมมากๆต้องคมค่ะถึงจะเรียบค่ะถ้าไม่คมไม่เรียบขั้นต่อไปอันนี้อี้เป็นคนทำขั้นต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับใช่ไหมคะใช่คือต้องมาจากการทำมา100 กว่าอันแล้วค่ะแล้วก็บอกว่านี่เป็นเคล็ดลับจดนะคะทุกคนจดนี่คือ4-2 พันก็เอาแผ่นใสมาสักจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้คลิปดำหนีไม่งั้นมันเลื่อนทะเลาะกับอาม่าอยู่ค่ะอาม่าบอกติดเปี้ยวทำไมถึงตัดเปี้ยวแล้วก็ใช้กระดาษกาวสองหน้านะคะก็วางไปตามแนวที่เราขีดเอาไว้นะคะรีดไม่เรียบคือขั้นตอนนี้ค่ะคือได้คุยกับอีหน่อยเมื่อกี้นี้อีหน่อยบอกว่าใน YouTube อ่ะเขาก็มีบอกวิธีการทำติดกาวสองหน้าลงไปที่ฟองน้ำแต่ว่าลองทำดูแล้วเนี่ยมันแกะยากกว่าการที่มาแปะลงแผ่นใสเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำมานานจนรู้สึกว่าขี้เกียจทะเลาะกันแล้วเลยเอามาแบบแปะลงแผ่นใสเนี่ยง่ายกว่ามันก็ลอกนะคะโอเคลอกมันก็ลอกง่ายแหละเหมือนลอกกระดาษใช่ทีนี้ก็เอาแผ่นที่เราตัดเนี่ยวางแล้วก็กดนะคะกดต้องกดนิดนึงทีนี้ติดใช่ตอนแรกก็ทะเลาะกับอาม่าอยู่มันรูดก็เลยบอกเอาลูดก็ติดสแตปเปิ้ลเลยรู้สึกว่าเบอร์35จะดีกว่าเบอร์10คือสแตปเปิ้ลมันคิดว่ามันต้องเป็นเบอร์35เพราะว่าถ้าเบอร์10อะค่ะตัวมันเล็กไปมันอาจจะมีโอกาสหลุดได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาชัวร์เบอร์35แต่แล้วก็ส่งให้มากมาถึงแผนกต่อไปค่ะหมดหน้าที่อีกหน่อยแล้วนะคะสำหรับยางยืดเนี่ยตอนแรกเราทำ12นิ้วเท่ากับความยาวของแผ่นใสปรากฏว่าพอมาใส่แล้วคนหัวโตใส่แล้วมันจะคับมากคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยสมองเยอะฉะนั้นหัวก็จะโตหน่อยและคือได้13นิ้วประมาณนี้ค่ะเป็นอีก1 นิ้วนะคะแล้วเราก็ตัดเลยพอชิ้นต่อไปเราเอาเนี่ยมาเป็นต้นแบบก็ตัดทิ้งไว้เวลาทำงานเนี่ยมันก็จะได้ต่อเนื่องไม่ต้องมาคอยตัดทีละชิ้นนะคะก็ตัดทิ้งไว้เลยพอได้นี้มานะคะมันก็จะมีตรงปลายเนี่ยนะคะเอายางยืดมาชิดเลยค่ะเย็บด้วยแม็กเบอร์35ควรจะเย็บสัก2 ครั้งเผื่อว่ามันจะหลุดเพราะมันมีเวลาดึงสายความชัวร์ทีนี้พออีกข้างนึงเนี่ยเนื่องจากอันนี้มันยาวกว่าเราก็เลื่อนไปแล้วก็เย็บอีกแค่นี้เสร็จแล้วค่ะมาลองใส่ดิบางท่านเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหลวมไปก็เพิ่มแม็กไปอีก1 จุดเป็นตักใส่ได้เองโอเคเดี๋ยวข้าพเจ้าจะลองนะได้ค่ะพอดีไหมคะไปชิ้นใส่ดิเสร็จแล้วค่ะนี่คือเฟสชิลนะคะที่ออกมาก็คือจะหน้าตาแบบนี้เลยไม่แพงนะคะต้นทุนอันนี้ตกแค่อะละ5 บาทไม่ถึงอาจจะไม่ถึงแล้วแต่คนหาแหล่งสินค้าได้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำอาจจะส่งให้คุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าคุณตาคุณยายลองไปทำวันนี้หวานกับแขกรับเชิญที่อากรพิเศษ2 คนไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ